สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Jailbreak Simulator นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามีปฏิบัติการการแหกคุกสุดฮาถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเอาไงเอาไงฮะต่อยกันดิฮะมันแย่งประตูชิ้นสุดท้ายของฉันนะก็จะเก็บไว้กินเหมือนกันนะโอ้ยคนจะหลับจะนอนไอ้พวกนี้นี่ก็ต่อยกันได้ทุกวันไม่รู้มีเรื่องอะไรกันนักหนาและดูไอ้คุกข้างๆมันสิจิตใจมันทำด้วยอะไรเนี่ยมันนอนตลอดเวลาเลยน่าเบื่อน่าเบื่ออ้าวแล้วทำไมพี่เบื่อพี่ไปแหกคุกล่ะครับเฮ้ยนั่นแกมาอยู่ในคุกฉันได้ไงเนี่ยแม่ก็ที่นี่มันเตียงคู่นี่พี่จะจองห้องนี้คนเดียวเลยหรือไงคิดว่าตัวเองเป็น VIP ล่ะฮะโอ้โทษทีฉันลืมไปเอาว่าแต่นายชื่ออะไรล่ะฮะผมชื่อไซมอนฮะไซมอนโอ้นั่นนายคงมีเชื้อฝรั่งสินะสวัสดีไซมอนไม่ใช่ผมชื่อไซออนโอ้ยแล้วแกจะพูดให้มันดูสำเนียงฝรั่งทำไมล่ะมาไซออนวันนี้เนี่ยฉันว่าพวกเราควรจะแหกคุกออกจากที่นี่แล้วดูฉันถอยเท้าทำไมนะไปเด้อพี่ผมก็อยากแหกคุกแย่ๆอยู่แล้วอันดับแรกเราต้องหาทางเปิดประตูนี้ซะก่อนอ้าวทำไมมันเปิดง่ายจังเลยเออนั่นมาดินี่พวกคุณมันลืมใส่กุญแจเรามา5ปีเลยแล้วเนี่ยผมว่าถ้าพวกเราอยากจะแหกคุกออกจากที่นี่ไปแล้วก็พวกเราจะต้องหาพวกก่อนผู้คุมทั้งหมดในนี้เนี่ยเขามีอาวุธปืนด้วยนะพี่แล้วแกแอบมาดึงวินฉันทำไมว่าแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีกระดาษอะไรกันเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะหนีจากที่นี่แล้วก็จะต้องหาทางที่จะทำระเบิดให้จงได้โอ้โหระเบิดที่นี่ทิ้งเลยเหรอเดี๋ยวฉันขอไปหาพวกมาเฟียก่อนเฮ้ยไอ้หนูสนใจร่วมแหกคุกกับพี่ไหมงั้นก็อยากแหกคุกอยู่หรอกนะแต่ด้วยนี่สิมันไม่หยุดตีฉันสักทีนะนะหยุดก่อนหยุดก่อนไปพวกเราเป็นพวกเดียวกันแล้วไปทำร้ายผู้คุมกันเถอะโอเคเอาเลยค่ะเราได้เพื่อนมาแล้วนะคะตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งคนที่กำลังนอนอยู่เอ้ยคีซาวตื่นตื่นตื่นครับเราจะได้ออกไปจากคุกนี้แล้วสินะเมียจ๋าอยากจะไปหาเมียจริงๆอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาทางทำระเบิดใช่ไหมซึ่งไม่มีของอะไรให้เราเก็บเลยนะคะเนี่ยมาเดินออกมาข้างนอกแล้วโอ้โหดูดิผู้คุมเพียบเลยเอาไงดีครับลูกพี่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่ได้สิป้าพวกเราลุยกันฮเอ้ยเอ้ยทำไมมันถึงมีกับดักด้วยอ่ะดูดิโอ้ยมันแทงขึ้นมาที่ปากผมเลยเราอาจจะต้องหาทางหลบหลีกก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเราตายไปแล้ว3คนเฮ้ยหยุดนะมีคนแหกคุกไปเลยนะเฮ้ยนั่นมันคือตำรวจนี่จัดการมันจัดการมันเออพวกเราต่อยมันต่อยมันเออเอออย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยฉันต่อยอยู่ฉันต่อยอยู่เออเรียบร้อยเราเหลือสมาชิกในกลุ่มเพียงแค่คนเดียวและดูหัวพับอีกหากหาคนเพิ่มมาเลยโหลูกพี่ไซออนกับลูกพี่อีกคนนึงได้ตายไปแล้วเราจะต้องรับช่วงต่อจากเขาไปพวกเรา let's go ตัวนี้ก็ตัวอ่อนเหลือเกินนั้นนายไปเรียนยิมนาสติกมาเหรออย่าว่าแต่ยิมนาสติกเลยฉันว่าฉันไม่มีกระดูกแล้วล่ะคอฉันหมุน ไปมีใครอยากเข้าร่วมแก๊งกับพวกเราไหมไม่มีนี่มีไอ้นี่นอนอยู่มาเลยเพื่อนเราต้องฆ่าตำรวจพวกนั้นให้ได้เลยที่นี่มันไม่บอกกับพวกเราเราเป็นแก๊งมาเฟียมีอีกไหมเนี่ยไม่เหลือใครแล้วฮะโอ้ยคุกนี้มีแค่3คนเองเหรอเนี่ยเอาละออกมาแล้วจังหวะนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆเอาละเพื่อนอะโทษทีฉันเป็นลมเราห้ามเดินไปใกล้ตำรวจเด็ดขาดนั่นไงเฮ้ยฉันได้จับผู้คุมขังมาเรียบร้อยแล้วแล้วคนนั้นเนี่ยมันมานั่งทำอะไรตรงนั้นน่ะคุณตำรวจผมขอขี้แป๊บตรงนี้เป็นห้องน้ำของนายเหรอจัดการไปไปไปจะลองขึ้นไปบนชั้นสองโอ้ยโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วดูสิตอนนี้คุณตำรวจทำฉันเนี่ยเจ็บแสบมากว้ายว้ายอุ้ยตอนนี้มีกับดักด้วยเฮ้ยเพื่อนมีใครอยากจะร่วมแก๊งกับเราบ้างฉันผมด้วยผมด้วยฉันด้วยฉันเบื่อกินข้าวในคุกแล้วข้าวในคุกเลยไม่อร่อยเลยมีแต่อาหารว่างว่างของจริงไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียว
เราสมาชิกเยอะๆไว้ก่อนเพราะว่ากับดักระเบิดมันเยอะมากค่ะแถมยังมีพวกตำรวจถือปืนอีกต่างหากมาพวกเราโอ้โหทีมแก๊งแหกคุกของเราเนี่ยแต่ละคนดูโชดชั่วมากดูเจ้านี่สิสักลายเต็มตัวแถมตายังแดงกำอีกด้วยพอดีว่าฉันเนี่ยเป็นโรคตาแดงนะเสียงแกไม่เหี้ยมเท่าหน้าแกเลยนะเอาละฉันเจอหัวหน้าใหญ่แล้วคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าไส้ติงเป็นพ่อของไส้อ่อนเราจะไปเชิญชวนให้เขามาอยู่ในขบวนการแก๊งของเราหัวหน้าไส้ติงเชิญมาอยู่กับพวกเราด้วยจัดไปเฮ้ย ว่าแต่ระเบิดมันใช้อะไรทำหัวหน้ารู้หรือเปล่าโอ้ยระเบิดไปเป็นของกล้วยแล้วนั่นอะไรนั่นน่ะเฮ้ยมีขวดด้วยจัดการเก็บขวดมาเอ๊ะพวกเราช่วยกันเก็บขวดมากันเป็นขบวนการเก็บขวดอันเดียวเมื่อเก็บมาแล้วเราต้องหาของอีก2ชิ้นนะคะเพื่อมาทำเป็นระเบิดรู้สึกว่าชิ้นแรกเนี่ยเป็นขวดแล้วขวดมาไปทำระเบิดได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องติดตามชมตอนต่อไปไปพวกเราไปลุยกันเลยดีกว่าพวกพี่ถ้าออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็อย่าลืมมาช่วยพวกเราด้วยนะนี่พวกเราบ่ยันอยู่แล้วไอ้พวกตำรวจโอ้โหเต็มขนาดนี้โอเคคิดว่าเป็นคนเชียงใหม่หรือไงคิดจะโชว์เหนือเหรอไม่ได้โชว์เหนือแต่จะมาโชว์พี่ตำรวจนี่แหละลุมอย่าอย่าเฮ้ยพวกเราเข้าไปในห้องขังก่อนเร็วๆๆๆเนี่ยตำรวจตายไปแล้วสมน้ำหน้าเอาไงดีครับพี่ข้างนอกเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า10คนเลยนะครับพวกแกจะไปกลัวอะไรเล่าฉันจะช่วยพวกแกได้อยู่แล้วเฮ้ยมันเฉินหลงนี่เอาเฉินหลงมาด้วยมาเฉินหลงเฮ้ยฆ่าตำรวจก่อนลุมมันลุมตำรวจลุมตำรวจติดประตูตาย ตรงนี้มีกล่องอะไรก็ไม่รู้แปลกๆลูกพี่น่าจะเป็นกุญแจซึ่งไปสู่ประตูทางออกก็เป็นได้โอเคเราต้องรีบคราฟระเบิดก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยถูกปิดกั้นด้วยแน่นหนาบอกเลยว่าไม้พวกนี้ไม่สามารถทำลายได้โหต้องใช้ระไม้ระเบิดเลยเหรอแล้วกระโดดข้ามไปก็ได้มั้งมันต้องมีที่อื่นอีกโหยธนูเพียบเลยเออตำรวจตายเพราะระเบิดตัวเองไอ้พวกนี้เนี่ยมันงี่เง่าจริงๆเลยทำตัวเหมือนปลาเก๋าก็เดี๋ยวได้เหงาเป็นปลากรอบอุ้ยคำคมแบบนี้พวกเราระวังระเบิดด้วยล่ะไอ้เนี่ยมันระเบิดประทัดที่ใช้ในงานศาสตร์จีนโหเต็มเลยพวกเราบุกยาข้ามันข้ามันทุกคนเลยอุ้ยโอ้ยคุณตำรวจระเบิดเพื่อเราตายไปหลายคนมากเลยค่ะเราต้องไม่ยอมเราจะเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดห้ามเสียกางเกงในนี่แน่ปาใครไอ้ตำรวจฆ่ามันหุยเราผ่านการฆ่ามาแบบหลายคนมากเลยนะคะนี่จูบมันจูบเพื่อนช่วยด้วยฉันโดนลุมจูบฉันไม่ช่วยอ่ะเรื่องนี้พี่จะไม่ยุ่งอย่าขึ้นมาอ้าวคุณตำรวจโดนระเบิดของตัวเองเฮ้ยฉันมาแล้วเพื่อนแฮร์รี่ฉันมาแล้วลุมจูบมันจุ๊บปากเหม็นจริงแล้วพวกแกเนี่ยเอาลุมมันอีกครั้งนึงช่วยด้วยพวกเราอุ้ยมีนักโทษตรงนี้ค่ะมาถูกคุมความประพฤตินี่นะเฮ้ยไล่ตำรวจออกไปเฮ้ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยนั่นมันคือกับดักสไลด์ยังไงล่ะไม่มีใครที่ลงไปแล้วขึ้นมาได้โอ้ my god เราเหลือกันอยู่แค่4คนแล้วเอาไงดีครับพี่มืดเราต้องลุยกันต่อไปจะปล่อยให้ความหวังของนักโทษทั่วประเทศมันมาจบตรงนี้ไม่ได้เอาล่ะนะฉันจะให้สัญญาณแล้วพวกนั้นก็รีบวิ่งโอเคโอเคครับมืดเราผ่านมาได้อย่างง่ายดายค่ะโอ้ยพวกเราไม่รอดแน่นี่มียังโอมอยู่ในกลุ่มของพวกเราด้วยเหรอเนี่ยยังไม่แน่นอนเฮ้ยโอเคเอาล่ะเราจะใช้พลังทั้งหมดพวกเรานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้นึกถึงใครดีล่ะครับหลวงพ่อไงหลวงปู่เข้มหลวงปู่เข้มจะช่วยพวกเราว้ายมันเขาไม่ได้ช่วยผมแล้วครับวันหน้าโอ้โหติดไฟลามเพื่อนอีกเฮ้ยใครติดไฟก็ตัวใครตัวมันพิธีหารหลวงปู่เข้มตกน้ำไปไหลตกไฟไหมไหมก็ไหมสิหลวงปู่เข้มน่าไม่ใช่ทั้งดับเพลิงจะมาไม่ไหมได้ยังไงเล่าโอ้โหกว่าเราจะเดินไปถึงและถาดอาหารที่ใครเอามาวางแถวนี้เนี่ยพวกเราค่อยๆนะไอเตี้ยนี่ก็เบียดจังเลย
ไม่ได้เปลี่ยนนะครับพื้นที่มันมีจำนวนจำกัดโอ้โหติดไฟไปแล้วหนึ่งเอาไงดีล่ะเอาไงดีมันลามมายังคนข้างหน้ามันลึกไปมั้ยเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราเหลืออยู่แค่3คน3คนนี้จะสามารถรอดจากที่นี่ได้หรือไม่โอ้ตายไปแล้วหนึ่งและแล้วเย้ เราทำได้เราถึงถังแล้วแล้วเราเก็บยังไงเนี่ยปึ๊บเสร็จแล้วค่ะโหมาดูดีกว่าของ3ชิ้นนะคะขวดนาฬิกาแล้วก็ถังแก๊สสามารถทำเป็นระเบิดเวลาได้นาฬิกาถังแก๊สเราก็เอาของ3ชิ้นนี้มาผสมกันปึ้มโอ้โหได้มาแล้วครับผมเขาบอกว่าให้เอาไปใส่ไว้ที่ไหนสักที่นึงฉันว่าน่าจะประมาณตรงเนี้ยน่าจะได้นะโอเคลองดูปึ๊บระเบิดปาเข้าไปเฮ้ยอะไรไม่ปาไว้ตรงนี้เราเออขยับขยับเออเราเก็บมาได้นี่ว่าหุ้ยเก็บมาแล้วได้ขึ้นมา4ลูกโอ้โหปาเลยครับเอ๊ะเก็บเก็บเก็บมาเพิ่มเก็บมาเพิ่มแม่นี่เราสามารถปั๊มระเบิดเป็น10ลูกได้เลยนะเนี่ยวางไปเลยลูกนี้น่าจะพอได้เอาละเราติดตั้งระเบิดไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ให้ระเบิดนั่นมันบูมเท่านั้นเย้และแล้วเราก็สามารถทำลายกำแพงนี้มาได้ดูสิว่าในกล่องนี้มันจะมีอะไรเปิดกล่องออกเตอร์เตอร์เตอร์หุ้ยกุญแจมีกุญแจเฮ้ยเฮ้ยเราเดี๋ยวนะเราประตูอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้ตัวฉันมันติดเอ้ยหยุดลอยบอกเราโอ้หรือวันนี้มันคือกับดักกันแน่ล่ะเพื่อนไม่ก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบการแหกคุกของเรานะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยแป้งว่ามันน่าจะติดบั๊กนะเพราะถ้าเราเอากุญแจออกมาได้ก็น่าจะเปิดประตูตรงนั้นได้พอดีเอาเป็นว่าทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายโอ้ยแล้วอย่างนี้เราจะออกยังไงล่ะเพื่อนเฮ้ยฉันได้ยินเสียงตำรวจมาแล้วไม่หวังพวกเราได้อยู่ในนี้ตลอดไปแน่